รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการกินได้ก็กินเป็นประจำทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับแน่นอนเทศกาลปีใหม่ไทยสงกรานต์ขอต้อนรับนางสงกรานต์ของเราปีนี้ทองทองหนูขี่ควายมาค่ะจังหวะหิวพอดีก็เลยกินควายไปหมดแล้วทองทองลงเรือแปลว่าอะไรคะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวทองทองลงเรือนะคะอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะตอนนี้เปิดขายแล้วนะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวคุณครูขาอู้ยแต่บรรยากาศดีมากติดแอร์ก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวเรือลงไปกินในเรือไม่ยกเรือขึ้นมาไว้บนบกค่ะแล้วทำไมไม่ลงไปกินในเรือล่ะก๋วยเตี๋ยวเรืออย่าไปกินอย่าเวียนหัวตอนนั้นก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยแล้วก๋วยเตี๋ยวเป็นก๋วยเตี๋ยวแบบไหนอะเป็นก๋วยเตี๋ยวแบบว่าก๋วยเตี๋ยวน้ำตกไงฮะเอาหรออยู่ที่จังหวัดนครราชสีมานะคะใครที่ไปไม่ถูกนะคะเซิร์ช Google ได้นะคะทงทงลงเรือจบข่าวรู้เรื่องคุณผู้ชมทงทงลงเรือนครศรีธรรมราชนครราชสีมาฉันว่าฉันตกครูก่อนดีไหมคะนครราชโคราชโคราชหลานย่าโมสวยหวานหลานย่าโมค่ะค่ะโคราชค่ะก็พูดโคราชซะมันก็จบราชสีมาศรีธรรมราชมันก็สีงงหมดเลยใช่ไหมคะสวยขึ้นค่ะวันนี้น้องทองทองมีภารกิจต้องทำกับข้าวให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์แกงเหลืองเหรอคะแกงเหลืองยอดมะพร้าวกับปลาดุกไปดูกติกาครับกติกาของเราก็คือดารารับเชิญต้องทำอาหารภายใน10นาทีโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่รายการเตรียมไว้เรามาดูกันครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะกินได้หรือเททิ้งเซตนาทีถัดจากนี้ไปแกงเหลืองกูให้เวลาแค่10นาที10นาทีใครจะแกงได้แกงเถอะหนูไม่แกงหรอก10นาทีได้ไม่แกงทันทีเขาทำได้กันทั้งนั้นแหละหนูทำไม่ทันอ๋อทั้งนี้แสดงว่าไปกินก๋วยเตี๋ยวทองทองนึกไม่รอกัน10ชั่วโมงอ่ะ3นาทีได้กินเลยค่ะอ่ะ10นาทีค่ะลงมือค่ะนี่แต่แล้วมีแต่มันแบบมันไม่ถนัดมือค่ะครูค่ะวางมือนะคุณผู้ชมดูฝีมือในการทำกับข้าวคุณทงทงนะแคล่วคล่องว่องไวมากเลยมีหน้าเราก๋วยเตี๋ยวขายดีขายดีมีแต่คนไปเข้าแถวรอรับประทานนะคะอยู่ที่โคราชค่ะรักครูตรงนี้ค่ะยังไม่มีผัวไปบอกเขาไปเลยค่ะยังไม่มีสามีด้วยนะคะประกาศรับสมัครสามีช่วยนับเงินที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือค่ะผู้ส่วนชีวิตผู้ส่วนชีวิตค่อยๆหั่นแบบนี้ถ้าจะไม่ทันกินนะคะคุณผู้ชมค่ะพอแล้วครูเอาแค่เล็กๆน้อยๆค่ะคุณครูเปิดไฟให้ด้วยค่ะค่ะเปิดไฟนะคะนี่อะไรอ่ะแกงเหลืองไม่ใช่เหรอใช่เหรอคุณครูอยากพูดให้หนูสับสนเนี่ยไม่เผ็ดไม่ใช่ค่ะเราเชื่อค่ะเขาเป็นผู้ชำนาญนะคะขนาดเปิดร้านได้ว้าวมะขามเปียกอยู่ไหนครูคะขอประทานโทษนะคะใส่ยิงกับน้ำล้างขมิ้นเนี่ยนะคะคุณขานุ่งอ้วกติดค่อยๆเติมนะคุณขายมันจะเติมทีเดียวพูดไปแล้วผิดไปแล้วคุณขานไม่ได้นะคะครูแค่นี้เผ็ดแล้วเหรอคุณครูทานเผ็ดไหมไม่รู้หนูไม่รู้ครูเร่งไฟใช่ไหมเร่งไฟค่ะค่ะค่ะนี่เบอร์9แล้วนะคะแรงสุดแรงสุดเบอร์9เหรอคะค่ะค่ะค่ะนี่อะไรคะครูนี่อะไรคะอะไรอ่ะเต้าเจี้ยวโอเคค่ะรู้เรื่องค่ะครูขาเราจะให้น้ำเดือดแล้วใส่อันนี้ให้ด้วยนะคะครูขาเดี๋ยวหยิบใส่ให้ด้วยนะทำไมเธอไม่ใส่อ่ะมึงใช้ครูไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยไม่ได้เลยมันจะไม่ช่วยอะไรใช่ไหมไม่เขาไม่ให้ยุ่งให้เดือดเดี๋ยวนี้ค่ะครูขาให้มันเดือดเลยร้อนแล้วค่ะโอ้ช้อนชิมแล้วก็ลงไปควานอีกเผ็ดแล้วหรอสีแค่นี้ก็เผ็ดแล้วหรอครูไม่เผ็ดเหรอไม่รู้ไม่รู้ไงยังไม่ได้ชิมมันเผ็ดแล้วนะคะเอาล่ะแล้วใส่มาอีกอ่ะครูเห็นครูชอบอ่ะเปล่าไม่ได้บอกเลยว่าชอบอ
ันคือแกงมันคือแกงเขียวหวานนะเปล่าม ันคือเขียวหวานใช่ป่ะเขียวหวานใช่ไหมตัดกูยังไงแล้วทำไมเธอใส่สองอย่างผสมกันล่ะไปใส่ไปแล้วหนูก็มาใส่ไปแล้วหนูก็ดูแกงเหลืองอ่ะพริกแกงเหลืองแกงเหลืองมันไม่เขียวมันออกเหลืองอ่ะแล้วเขาก็มีโถให้ทำไมเธอไม่ปั่นเป็นพริกแกงเองล่ะเนี่ยขมิ้นก็มีพริกขี้หนูพริกแกงก็มีอ่ะทำไมหนูจะต้องทำเองล่ะคนสมัยนี้เขาไม่มานั่งปั่นเองหรอกค่ะครูขาฉลาดนิดนึงนะคะซื้อพริกแกงที่เสร็จสำเร็จแล้วสิค่ะอีคนฉลาดใส่ผิดนี่แล้วค่ะแต่ไม่เป็นไรราคามันก็เติมได้นี่ไงก็จบเลยจบรู้เรื่องเขียวหวานผสมแกงเผ็ดค่ะอ่ะโหตายแล้วได้มันได้เหมือนกันก็เหรอมันต่างกันคือปกตินะคุณผู้ชมต้องบอกอย่างนี้นะครับถ้าเราเป็นแกงเผ็ดเราจะใส่พวกตะคงตะไคร้อะไรพวกนี้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเราเป็นแกงส้มแกงเหลืองเนี่ยเราใส่แค่หอมนะคะใส่กระชายได้นะใส่พริกใส่พวกนี้ได้นะคะไม่เกี่ยวค่ะใส่ได้เหมือนกันอ่ะเมื่อไหร่จะเดือดไหนพวกคุณครูบอกว่ามันเร็วไงจริงๆถ้าวางไว้เฉยๆมันเดือดนานมากแล้วถ้าเธอมูแต่เป็นคนมันถึงจะมานี่ๆๆๆเดือดหรือยังเดือดหรือยังคุณครูค่ะมันเดือดมากซิงมากค่ะใส่อะไรได้เลยเชิญค่ะเดือดทัพพีอันนี้ที่บ้านเรียกทัพพีเลือดตะหลิวตอนนี้กำลังบรรจงใส่ปลาดุกกลัวมันคาวจังต้องให้มันเดือดๆตรงทนทำกับข้าวเก่งเนาะเดี๋ยวคนนะคะครูใส่แค่นี้หรอแค่นั้นพอครูกินคนเดียวใช่ไหมคะเรากินกันสองคนสองคนพอคนละสองชิ้นนะค่ะค่ะโอเคค่ะฉันเอาแต่น้ำก็ได้ฉันกลัวไม่กลัวสกปรกแต่ครูไม่น่ากินปลาดุกนะคะทำไมคะหน้าเหมือนกันเข้าใจค่ะโอเคครูอ้ําหนูเลยครูอ้ําหนูได้ค่ะไม่เป็นไรหนูชอบหยอกคุณผู้ชมจําได้ใช่มั้ยคะร้านก๋วยเตี๋ยวเค้าอยู่ที่ไหนคุณผู้ชมคะอยู่ที่กรุงเทพฯนครศรีธรรมราชนครศรีนครศรีมาไม่มีหม้อให้แกงอ่ะก็มีหม้อเหมือนกันแต่กลัวว่าคุณผู้ชมจะมองไม่เห็นก็เลยเลือกเป็นกระทะมันจะได้กว้างหน่อยเพราะกล้องของฉันอ่ะอันเล็กเห็นมั้ยค่ะอันไหนน้ำตาลทรายคือต้องรู้เองเลยเหรออันนี้อะไรคะครูไม่รู้ดูเองสิเค็มที่ครูไม่มีน้ำตาลเหรอคะก็ใส่น้ำตาลปี๊บไหมอ่ะนั่นแหละน้ำตาลทรายใช่ป่ะครูขอดูก่อนนั่นไงคุณครูขาครูใส่นี้ด้วยมาใส่หน่อไม้ดิเหรอใช่หนูชอบตั้งหน่อไม้ทั้งยอดมะพร้าวเหรอใส่ไปเลยสีแกงมันน่ากลัวเนาะอย่าแยงว่ะช้ำเลือดช้ำหนองอะไรก็ไม่รู้มีน้ำแกงเขียวพริกแกงเขียวหวานด้วยจะกินได้เหรอทงๆได้ค่ะแกงเหลืองถ้าใส่หน่อไม้มันจะอร่อยเหรออ่ะคุณครูเอาช้อนชิมนะคุณต้องมีมารยาทนิดนึงนะคะคุณค่ะต้องใช้ช้อนชิมไม่แล้วมันได้รสชาติแล้วเหรอเนี่ยขอดูก่อนสิมันยังไม่มีเนี่ยปลายังเลือดออกมาอยู่เลยฉันก็จะชิมแล้วเนี่ยเอาเหลือเทกลับไปอีกโอ้ยหัวเป็นไงเดี๋ยวบอกเลยสิมันเปรียบเปรี้ยวมากใส่ไปนิดเดียวเปรี้ยวขนาดนี้ใส่จนหมดถ้วยฉันก็สงสัยว่าทำไมเธอไม่ดูเลยอ่ะคุณครูเขาไม่มีน้ำตาลให้อ่ะน้ำตาลมีทำไมจะไม่มีมีเหรอเดี๋ยวหาซิกะปิน้ำตาลอยู่นี่โอ้ใส่ขนาดนั้นเลยเหรอเสียดายเครื่องปรุงเนาะเดี๋ยวปลาไปล้างทำเมนูอื่นก็ได้นะได้ไหม อยากให้กูล้างแค่นี้ค่ะครูค่ะเราให้มันเดือดแล้วคนที่ได้ที่เสร็จแล้วค่ะครูไม่เชื่อแกงเหลืองอะไรกันแบบนี้แกงเหลืองหนูแกงแค่นี้กินได้ก็กินกินไม่ได้ไม่ต้องกินไม่อร่อยไม่ทันจริงจริงอะโอ้ยตายเดี๋ยวเราดูไม่นี่ขนาดไปใส่เค็มเลยเพราะหนูว่าพริกแกงมันเค็มไปนิดนึงแล้วนะเอาเหรออ่ะใส่นิดนึงก็ได้จะเกลือกอ่ะจะผงปรุงรสด้วยเหรอไม่ใส่ค่ะคุณครูหานี่มันเป็นน้ำตาลเกล็ดนะคะฉันเห็นแล้วแอบใส่ผงปรุงรสนะมันรู้ดีถ้าถังเจ้าเล่ห์แบบนี้ควรจะมีหัวทำไมเขาทิ้งเธอไปล่ะหรือเธอทิ้งเขาคุณครูขาอะไรที่แบบว่ามันเข้ากันไม่ได้อะเราต้องรีบชิงทิ้งก่อนเราไม่โง่นะที่ผ่านมาถือว่าไม่ได้โง่เลยไม่โง่อร่อย
ว้าวด้วยเวลาขนาดนี้ถือว่าอร่อยเจ็ดพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะครูค่ะใส่ถ้วยค่ะแต่หนูไม่ใส่ปลานะคะครูอ่ะแกงส้มชนะใครใส่ปลาหนูไม่ใส่ปกติแกงส้มทำคือภาคอีสานเขาใส่แกงส้มเขาใส่ปลาจริงเหรอภาคกลางก็ใส่แต่หนูไม่ใส่หนูเป็นคนไม่ชอบบ้านฉันไม่ใส่แกงส้มชนะใส่ปลาไม่มีคุณผู้ชมหาใครคิดว่าใส่ปลากด1ใครคิดว่าไม่ใส่กด2แล้วค่อยมาดูกันว่าใส่หรือไม่ใส่ถูกใครโดค่ะเดี๋ยวรอสักครู่ใส่ถ้วยเดี๋ยวชิมดีกว่าค่ะเพียวมาดิเพียวมาเพียวมาเพียวมาเพียวอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยแน่นๆสิแพ็คแน่นๆแน่นๆจ้าชิมเลยเอาช้อนมาชิมกินก็ไม่กินวันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตรามรกตมาฝากกันค่ะกับเมนูฟักทองชุบแป้งทอดเริ่มจากผสมแป้งทอดกรอบกับกะทิสำเร็จรูปเข้าด้วยกันใส่เกลือป่นน้ำตาลทรายและน้ำปูนใสคนผสมจนน้ำตาลละลายใส่มะพร้าวขูดขาวและงาขาวคนผสมให้เข้ากันจากนั้นเคล้าฟักทองลงในแป้งที่ผสมไว้นำลงทอดในน้ำมันปาล์มตรามรกตที่อุ่นเตรียมไว้ตามด้วยใบเตยใช้ไฟปานกลางทอดจนเหลืองกรอบแล้วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ค่ะจัดฟักทองชุบแป้งทอดใส่ภาชนะรับประทานคู่กับน้ำผึ้งแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิท้อใจน้อยใจขอบคุณมากครับปวดใจทำใจให้พร้อมมรกตรับรองจะติดใจช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูก๋วยเตี๋ยวลุยสวนน้ำตกคอหมูย่างมาฝากกันค่ะนำเนื้อคอหมูลงย่างจนเนื้อหมูสุกทั่วหั่นเนื้อหมูเป็นชิ้นบางเตรียมไว้ค่ะใส่ผงปรุงลาบน้ำตกตราโลโบน้ำซุปไก่ต้นหอมซอยผักชีฝรั่งซอยและหอมแดงซอยเคล้าผสมให้เข้ากันใส่เนื้อหมูย่างเตรียมไว้ค่ะวางก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ลงบนเขียงเรียงผักกาดหอมใบผักชีฝรั่งใบโหระพาแครอทซอยแตงล้านหั่นถั่วฝักยาวลวกตักน้ำตกหมูย่างใส่ม้วนเป็นท่อนกลมแล้วหั่นเป็นชิ้นตามต้องการจัดใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟแต่งหน้าด้วยพริกขี้หนูแห้งทอดเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับก๋วยเตี๋ยวลุยสวนน้ำตกคอหมูย่างเพียงแค่มีโลโบติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้ค่ะบีค่ะรักการทำอาหารไม่ใช่เชฟนะคะแต่ใส่ใจในรายละเอียดอย่างกะทิเนี่ยต้องอัมพวาขาวข้นหอมเคี่ยวแล้วแตกมันคล้ายกะทิคั้นเองอร่อยมากกะทิอัมพวาสิคะ